3ครับใกล้จบแล้วนะครับพัฒนาผ่านเซ็นเตอร์ผู้นำที่เป็นนักพัฒนาที่ดีเนี่ยคุณต้องเป็นนักใช้เซ็นเตอร์มืออาชีพเลยเซ็นเตอร์ไม่ใช่แค่มีดีแค่ห้องอินโฮนะครับเซ็นเตอร์มีดีในห้องเทรนนิ่งนะครับในการพัฒนาสไตล์ของตัวเองและเซ็นเตอร์เป็นนะครับสถานที่ที่สามารถทำลูปทุกลูปในกระบวนการพัฒนาได้ครบนะครับมีอะไรบ้างครับกระบวนการพัฒนา1ผมจะทำให้คุณดูเป็นแบบอย่าง2ครับคุณเองก็ทำได้นะให้ความเชื่อมั่นเขาว่าคุณเองก็ทำได้3ครับแล้วผมจะบอกคุณว่าทำยังไงสอนงานเขาจังหวะนี้นะครับเขาเริ่มของเข้าแล้วและ4ครับแล้วผมจะคอยเชียร์คุณติดตามเขาทั้งหมดเนี่ยเซ็นเตอร์เป็นสถานที่ที่สามารถทำได้ครบเลยทีเดียวหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าการมาเซ็นเตอร์คือให้อัพไลน์หรือวิทยากรที่เชิญมาในวันนั้นเนี่ยมาสอนดาวไลน์เราถ้าเกิดสมมติว่าเราและทีมงานมานั่งฟังกันอย่างเดียวทุกครั้งนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเพราะถ้าเกิดคุณทำไปเกินนะครับ2เดือนคุณจะเริ่มมานั่งฟังคนเดียวพาเขาเข้ามานะครับ1คือทำให้เขาดูเป็นแบบอย่างมาเซ็นเตอร์ทำเป็นแบบอย่างแบบอย่างเรื่องอะไรบ้างครับวินัยในการเข้ารอบประชุมเข้าเซ็นเตอร์เนี่ยมีแค่3อย่างเองนะครับที่เป็นแบบอย่าง1คือแต่งกายดีแต่งกายดีทำยากหรือทำง่ายครับง่ายถ้าแต่งกายดียากอย่างอื่นยากหมดวันแรกนะครับผมใส่ชุดฮิปฮอปมาทำธุรกิจเครือข่ายผมเคยจับไมค์เนี่ยประกาศเลยนะครับผมจะใส่ชุดฮิปฮอปเงี้ยจนขึ้นรูบี้เลยแต่สุดท้ายอะครับพอเรามาปุ๊บเราใส่ชุดฮิปฮอปมาแน่นอนบางทีเราจะพูดเก่งเราจะชวนเพื่อนได้แล้วถ้าเพื่อนเราพูดไม่เก่งและยังแต่งตัวไม่มืออาชีพอีกครับเราก็เป็นองค์กรฮิปฮอปที่ทุกคนใส่เสื้อยืดเกงขาสี่ส่วนนะครับรองเท้าผ้าใบเนี่ยทั้งองค์กรเลยเราก็ต้องไปวัดดวงอะว่าใครพูดเก่งคุณว่าจริงไหมครับจริงแต่องค์กรนั้นจะพูดเก่งหรือไม่เก่งถ้าทุกคนดูมืออาชีพหมดคุณว่ามีเครดิตไหมครับมีชวนเพื่อนได้ทุกคนไหมครับได้อัพไลน์ผมคุณกินนะครับเคยพูดกับผมว่าเชื่อเราเถอะครับเปลี่ยนการแต่งกายอะมันใช้แค่การตัดสินใจแล้วก็ถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อเท่านั้นเองมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดแล้วถ้านายเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ทุกอย่างยากหมดเพราะว่าเปลี่ยนทักษะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนกระบวนการถ่ายทอดเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยทำกันข้ามคืนได้ไหมครับไม่ได้คุณว่าจริงไหมครับแต่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวทำกันได้ข้ามนาทีเลยคุณว่าจริงไหมครับจริงนะครับสองคือมาตรงเวลานักธุรกิจที่ดีไม่ต้องเครือข่ายหรอกครับทุกอาชีพนักเรียนที่ดีนักศึกษาที่ดีพนักงานประจำที่ดีเจ้านายที่ดีเจ้าของร้านที่ดีนักธุรกิจที่ดีเวลาพบปะพูดคุยกันต้องมาตรงเวลาไหมครับมาเวลาคุณอยากให้ดาวไลน์คุณเนี่ยมา2ทุ่มหรือว่ามา6โมงครึ่งครับ6โมงครึ่งอยากได้สิ่งใดในปฏิปีที่ผมพูดไปใช้ความเพียรและความดีแรกมาคำถามคือเราเป็นคนที่มาก่อน6โมง6โมงครึ่งหรือเปล่าเราเป็นคนที่ปล่อยให้ดาวไลน์มารอหรือเปล่าสุดท้ายนะครับใช้เวิร์กแพนอัพไลน์นะครับที่ใช้เวิร์กแพนจะกล้าไปสอนคน10คนให้ใช้เวิร์กแพนแน่นอนว่าคน10คนที่เรียนเรื่องเวิร์กแพนกล้าพูดวันนี้เลยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ใช้เวิร์กแพนคุณว่าจริงไหมครับจริงนี่คือเครือข่าย1กลุ่ม10คนแต่อัพไลน์ที่ไม่ใช้เวิร์กแพนผมกล้าพูดเลยเขาจะไม่มีนะครับความกล้านะครับอาจจะรู้สึกเกรงกลัวนิดๆนะครับในการไปสอนดาวไลน์ใช้เวิร์กแพนนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาเป็นเจ้าของเครือข่าย10คน10คนนั้นไม่มีใครใช้เวิร์กแพนชัวร์แล้วก็จะเป็นองค์กร1เครือข่ายนะครับที่ไม่มีความละเอียดไม่รู้ว่าใครเป็นสปอนเซอร์อะไรใครมาบ้างไม่รู้ว่าใครเข้าเซ็นเตอร์บ้างควรจะตามใครบ้างนัดใครไว้บ้างสุดท้ายก็เป็นหมู่บ้านคนมืนๆที่เลิกไปผมคิดอย่างนี้เสมอเลยผมไม่ได้มีนิสัยชอบจดชอบความละเอียดแต่ผมนึกในใจเสมอเลยนะว่ามันคุ้มขอให้ผมได้ทำหนึ่งคนและผมได้สอนทำให้ทุกๆคนนี้ไปจดมีจดสักครึ่งหนึ่งผมว่าคุ้มแล้วที่ผมมีผู้นำเพิ่มขึ้นมา5คนคุณว่าจริงไหมครับจริงนะครับลองดูครับความคุ้มในการใช้ที่ประชุมนะครับเป็นแบบอย่างในเรื่องการมีคนใหม่มาเป็นแบบอย่างในเรื่องการขึ้นแชร์ประสบการณ์รูปแบบต่างๆเป็นแบบอย่างในการเป็นอัพไลน์หรือว่าเป็นไซด์ไลน์ที่ดีที่คุยแต่เรื่องเชิงบวกขยายความให้ฟังทีละข้อนะครับมีคนใหม่มาผมก็ไม่ใช่คนที่ชวนคนง่ายตามประวัติการทำเครือข่ายผม4เดือนผมก็ชวนคนไม่ได้แต่พอผมเริ่มมีลูกใหม่ปุ๊บเดือนถัดมาเนี่ยผมมีลูกเป็น10 BO เลยนะครับตอนทำเลกาซี่เดือนแรกถ้าเป็นบริษัทนี้ผมมีลูกเดือนแรก30 BO เลยคุณว่าคนที่ไม่เคยมีเพื่อนเก็บตัวไม่ยอมเข้าสังคมแล้วก็ทำเครือข่าย4เดือนแรกชวนคนไม่ได้อะไรที่ทำให้เขานะครับชวนคนได้นะครับโอ้โหเป็นกุลุดเลยอ่ะเป็นตับเลยอะไรครับก็คำนั้นไงครับคุ้มเราเป็นผู้นำยังไงเราจะสร้างเครือข่ายแบบนั้นเราเป็นเครือข่ายลูกดกเวลาผมสอนเรื่องนะครับการชวนลูกการสปอนเซอร์ลูกผู้นำต้องมีลูกนะครับหลายๆสายเนี่ยผมสอนมันมากเลยทักษะเดิมกับเรื่องเวิร์กแพลนเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนได้ออกไปหาลูกไหมแต่ผมสอนเต็มปากเต็มคำ
เดือนเนี้ยผมก็กำลังลุ้นลูกการเด็ก9สายลูกตรงอ่ะสิ่งที่เกิดคือเห็นไหมพอพูดแล้วมันมีพลังมันนึกเขิมดาวไลฟ์ฟังนะครับเลื่อนลงก็สูบฉีดรู้สึกว่าอยากจะออกไปมีลูกใหม่เพิ่มไหมกลับกันเลยนะครับสมมติว่าผมรับตำแหน่งรูบี้ดีเรคเตอร์ของบริษัทเลยผมมีลูกอยู่1สายคือคล้ายๆแบบฟุกได้อีกข้างนึงดาวอัพไลน์ทำให้อย่างเงี้ยพอผมต้องมาพูดเรื่องห้าค้นหาเรื่องหาลูกคุณคิดว่าเสียงผมดังไหมครับไม่ดังคำถามที่ดีก็คือคิดว่าผมชอบไปเจอคนแปลกหน้าคนที่ปฏิเสธผมชอบไปตามลูกเก่าครับชอบไหมครับแต่เราทำคนนึงแล้วมันคุ้มไงองค์กรเราก็จะทำได้ด้วยไงครับใครรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะเริ่มจากตัวเราเป็นคนที่มีลูกสัก5สาย10สายบ้างครับครับเพราะว่ามันอะไรครับคุ้มมันคุ้มไงถูกไหมครับนี่ครับขึ้นแชร์ประสบการณ์ผมขอแชร์ในเฮ้าตลอดมีเนื้องานไม่มีเนื้องานผมต้องไปดูสื่อมาแชร์ผมขาดการแชร์ไม่ได้เพราะผมรู้ว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่งมาก่อนแต่ผมก็รู้ว่าผมไม่มีทางพูดไม่เก่งตลอดไปนะครับถ้าเกิดพูดซ้ำๆมันก็ต้องเก่งสักวันแหละนะจนกระทั่งผมได้เริ่มแชร์เซ็นเตอร์เล็กๆจนกระทั่งทางกลุ่มเนี่ยเชิญให้ผมแชร์ในงานกลุ่มใหญ่จนกระทั่งแชร์ในงานกุดลักรู้ตัวอีกทีผมก็ขึ้นแชร์บน Impact แล้วอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมนะครับโหใจคอนะอย่ามาบังคับกูอย่ามาบังคับให้กูพูดเป็นคนไม่ชอบพูดในเฮ้าก็ไม่พูดเวทีเล็กก็ไม่พูดเวทีใหญ่ก็ไม่พูดถ้าเขาไม่เคยได้แชร์เลยเขาโชคดีแต่มันจะมีรอบที่สมมติว่าถ้าเกิดเขาขึ้นเป็นสักประมาณเอาข้อมารีแล้วเกิดถูกเรียกแชร์ในงานใหญ่ขึ้นมาขึ้นไปจับไมค์มือสั่นกักๆพูดจาไม่รู้เรื่องโหดาวไลน์เขาสักประมาณ 15-20 คนที่มานั่งฟังวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับนี่หรืออัพไลน์เราว่าจริงไหมครับจริงผมนะครับพยายามทำตัวเองให้เก่งตลอดเลยครับไม่ได้เป็นความที่รู้สึกอยากเก่งตั้งแต่เด็กนะครับเพิ่งจะมาอยากเก่งตอนทำเครือข่ายสาเหตุหลักๆเลยนะครับเพราะผมก็อยากมีคนเก่งเป็นร้อยเป็นพันคนใต้สายงานผมอะใครเห็นด้วยบ้างครับมันคุ้มไงนะครับรู้จักพูดคุยกับไซด์ไลน์อัพไลน์ในเชิงบวกเชื่อผมครับพูดลบแบบไม่มีประโยชน์เลยเราหาประโยชน์จากการนินทาพูดลบได้ไหมครับไม่ได้ลูกผมคนล่าสุดที่กำลังจะเป็นการเน็ตคุณรู้ไหมครับเขามาสมัครกับผมและชอบโค้ชกุ๊กตรงไหนรู้ไหมครับเขาชอบแค่ว่าเซ็นเตอร์เราพูดแต่เรื่องบวกๆแล้วก็เชียร์กันในขณะที่สังคมของเขานะครับเคยฟังแต่เรื่องลบๆแล้วก็นินทากันเรื่องแค่นี้มีผลมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่ตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆยันตำแหน่งใหญ่ๆอ่ะผมว่าผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่มีไซด์ไลน์เกลียดผมเลยนะครับอัพไลน์ดาวไลน์ที่ไม่ชอบผมผมก็ไม่รู้ว่ามีไหมดาวไลน์ที่ไม่ชอบผมแต่ผมว่าน้อยอ่ะแต่ถ้าเป็นไซด์ไลน์นะไม่มีเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณมิ่งเนี่ยเคยเชิญผมนะครับขึ้นไปพูดเรื่องศิลปะในการคลองใจไซด์ไลน์ผมบอกผมไม่มีอะไรมากเลยครับผมไม่ได้เอาของขวัญไปให้เขาผมไม่ได้ติดตามเขาเขาก็ไม่ใช่ลูกค้าผมนึกออกไหมครับผมแค่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครทุกคนเลยชอบคุยกับผมครับคุณเข้าใจคำว่าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไหมครับคล้ายๆผู้ชายคนนี้ไม่พูดลบไม่นินทาใครจะรู้ลึกหรือไม่รู้เลยก็ไม่พูดถ้าเกิดใครมาชมผมพูดลบผมชวนพูดบวกผมชวนพูดเรื่องการเติบโตพูดเรื่องดีๆคนก็เลยอยากเจอผมเนี่ยครับคุณเป็นคนที่คนอยากเจอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณชวนใครไม่ได้มาสักระยะหนึ่งเราต้องมาลองนึกย้อนดูนะครับการพูดคุยกับของเรากับเพื่อนๆเราในรอบนะครับครึ่งปีที่ผ่านมาเราเป็นคนที่พูดบวกหรือลบมากกว่ากันพยายามเป็นคนบวกๆคุณจะเป็นดอกไม้ที่หอมหวานแล้วเดี๋ยวนะครับผีเสื้อน่าจะรุมมาตองคุณไม่ต้องวิ่งไล่จับผีเสื้อเพราะคุณจับมันไม่ทัน